ที่ประเทศเกาหลีใต้นะคะเกิดเหตุการณ์อาคารแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ระหว่างการรื้อถอนค่ะพังถล่มลงมาในช่วงที่มีรถเนี่ยขับผ่านไปมาเบื้องต้นเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว9คนบาดเจ็บอีก8คนค่ะและปรากฏว่าหลักฐานสำคัญคุณผู้ชมคะก็มีทั้งกล้องหน้ารถรวมไปถึงกล้องวงจรปิดในนาทีที่เกิดเหตุถูกเผยแพร่ออกมาอย่างต่อเนื่องและนี่คือภาพของเหตุการณ์ที่อาคารสูง5ชั้นซึ่งอยู่ในกระบวนการการรื้อถอนพังถล่มลงมาบนถนนในเกาหลีใต้ภาพจากกล้องวงจรปิดและกล้องหน้ารถของผู้ที่สัญจรสามารถบันทึกเอาไว้ได้เนื่องจากว่าเป็นช่วงที่มีรถแล่นอยู่บนถนนเป็นจำนวนมากค่ะซึ่งอาคารถล่มในครั้งนี้เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว9คนบาดเจ็บอีก8คนถือว่าเป็นเหตุการณ์ความสูญเสียที่สร้างความตื่นตกใจให้กับผู้ที่ขับรถไปมาในบริเวณดังกล่าวอย่างยิ่งส่วนทางสำนักงานดับเพลิงและความปลอดภัยกวางจูเปิดเผยว่าอาคารแห่งนี้ตั้งอยู่ในเมืองกวางจูซึ่งห่างจากกรุงโซลไปทางตะวันตกเฉียงใต้ราว270กิโลเมตรพังถล่มลงมาระหว่างปฏิบัติการรื้อถอนทับรถบัสคันหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้กับเขตก่อสร้างขณะที่รถบัสคันดังกล่าวบรรทุกผู้โดยสาร17คนแล้วก็ถูกถล่มทับตอนที่หยุดรถบนถนนพอดีส่วนสาเหตุของอาคารถล่มยังไม่เป็นที่แน่ชัดและเจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าในการค้นหาเขาก็ยังคงมีความหวังนะคะว่าจะมีผู้รอดชีวิตติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังที่เกิดขึ้นนี้ซึ่งที่เกาหลีใต้มีประวัติเรื่องความปลอดภัยด้านการก่อสร้างไม่ดีนักในอดีตค่ะเคยเกิดโศกนาฏกรรมห้างสรรพสินค้าถล่มฆ่าชีวิตผู้เคราะห์ร้ายไปกว่า500คนเมื่อปี2538และเกิดเหตุสะพานถล่มในปี2537ครั้งนั้นเสียชีวิตถึง49คนค่ะจากเกาหลีใต้นะคะไปที่ประเทศอินเดียกันบ้างที่นครมุมไบค่ะหน่วยกู้ภัยยังคงเร่งค้นหาผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารที่อยู่อาศัยที่พังทับใส่อาคารอีกหลังโดยเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11คนในจำนวนนี้เป็นเด็ก8คนเหตุสลดครั้งนี้เกิดขึ้นช่วง24นาฬิกาของคืนวันที่9มิถุนายนโดยพบว่ามีประชาชนจำนวนหนึ่งยังคงติดอยู่ใต้ซากอาคารโดยมีอย่างน้อย8คนสามารถช่วยเหลือออกมาได้และถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วเหตุอาคารถล่มเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยครั้งในนครมุมไบของอินเดียโดยเฉพาะในช่วงของฤดูมรสุมเนื่องจากว่าน้ำฝนทำให้โครงสร้างพื้นฐานของอาคารเนี่ยอ่อนแอไม่สามารถจะรับน้ำหนักได้ซึ่งเมื่อวันที่9มิถุนายนค่ะได้เกิดฝนตกลงมาอย่างหนักในเมืองและคาดว่าพื้นดินใต้อาคารนั้นอาจจะเกิดการซุดตัวจนไม่สามารถรับน้ำหนักของอาคารได้แล้วก็เป็นที่มาของเหตุสลดดังกล่าวค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNN Live ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ